เพราะว่าที่จีนตอนนี้เขาพัฒนากันใหญ่เลยนะคะเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะตอนนี้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทด้าน AI กว่า 4,500 แห่งแล้วค่ะคุณผู้ชมสะท้อนถึงอุตสาหกรรมภาคปัญญาประดิษฐ์ที่เฟื่องฟูและกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็วด้วยค่ะวิถีชีวิตมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะคะเพราะว่าข้อมูลทางการที่เปิดเผยในงาน World Intelligent Expo 2024ที่จัดขึ้นในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีนพบว่าจีนเนี่ยมีบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากกว่า 4,500 แห่งแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวสะท้อนความพยายามในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาคปัญญาประดิษฐ์ที่เฟื่องฟูด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนซ่านจงเต๋อกล่าวว่าจีนสร้างโรงงานสาธิตระดับชาติที่ผลิตอัจฉริยะจำนวน421แห่งรวมไปถึงห้องปฏิบัติการจริงในด้านดิจิทัลและโรงงานอัจฉริยะระดับมณฑลอีกจำนวนหมื่นแห่งเลยค่ะโอ้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากภาพแล้วจะเห็นว่า AI หุ่นยนต์เนี่ยมีความหลากหลายมากเลยอะตั้งแต่หุ่นยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงหุ่นยนต์ที่เมื่อกี้จะเห็นว่ามีรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์เลยนะครับซึ่งทางด้านของกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญภายในงานก็กล่าวย้ำว่าสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จนถึงยานยนต์อัตโนมัติกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เทคโนโลยีต่างๆนั้นจะมีอิทธิพลในมากมายหลายอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นการผลิตการขนส่งการศึกษาหรือแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพโดยที่ AI นั้นยังสามารถที่จะอัดฉีดพลังการเปลี่ยนแปลงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ทางการแข่งขันทั่วโลกอีกด้วยข้อมูลจากทางการเผยด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หลักของจีนนั้นในตอนนี้ปรากฏว่ามีมูลค่าสูงมากกว่า 570,000 ล้านหยวนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เกือบ3ล้านล้านบาทแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณร้อยละ14เมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีครับทีนี้มาดูรายงานของปฏิบัติการของรัฐบาลปีนี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดตัวแผนเริ่ม AI Plus กันแล้วนี่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลและยังเป็นตัวนำการเปลี่ยนผ่านสร้างความทันสมัยได้ในเรื่องของภาคการผลิตอีกด้วยนะคะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ